ที่มาวันนี้นะครับคุณแม่ยินดีนะและแน่นอนครับอีกสองท่านตามมาครับด้วยลูกเล็กและลูกเจนครับมาเลยค่ะคุณสารแล้วคือก็เรารู้มากเลยเราจะมีผลงานอะไรบ้างความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวปลายปีนี้นะครับตอนตุลาคมก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงครับชื่อ OMG ครับรักจังหวะผิดจังหวะเป็นหนังอีกเรื่องนึงของ GDS ในปีนี้ครับได้กลับมาครับผมนี่จริงๆเรียกว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่เลยปกตินี่จะเป็นดาราใช่อันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นซีรีส์เล่นละครที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างสการ์ว่าอย่างงานเป็นซีรีส์แล้วต้องพยายามมาเล่นเป็นหนังครับผมที่ก็จริงๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในเรื่องของการ acting นะครับแต่ว่าก็อาจจะเราต้องแบบว่าทั้งหมดทุกอย่างให้มันอยู่ภายในแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่ามันแบบเล่าเรื่องได้ยาวมากไม่ได้เพราะว่าคนต้องไปมาดูในโรงใช่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมใช่มั้ยครับเพอร์เฟคมากที่สุดมันแตกต่างกับการเล่นซีรีส์กับการเล่นละครยังไงน่าจะเรื่องความกดดันมั้งครับพอมีคิวน้อยเวลาที่ออนแอร์มันน้อยเราต้องแบบเตรียมตัวมาให้แบบดีที่สุดนอกจากหนังมีอะไรอีกมั้ยคะนอกจากหนังมีอะไรอีกก็เดี๋ยวจริงๆอีกปลายปีนี้ก็มีอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นหนังเหมือนกันแต่ว่ายังบอกไม่ได้ต้องรอเขาเปิดตัวก่อนทำไมช่วงหลังนี้ทำไมเหมือนที่จับงานหนังก็ช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผมหายไปนะครับระหว่างนั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงเวลามาที่รับหนังมันแบบเป็นช่วงเวลาที่เราเลื่อนไปใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราหายไปทำงานไปถ่ายไปออกกองก็จะแบบไม่ได้มาโผล่ตามอีเวนต์ตามอะไรครับก็เหมือนพอเราจบปีนี้ไป2เรื่องเราก็ต้องเตรียมแผนปีหน้าว่าแบบปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างก็มีเข้าไปคุยไปดีลงานกับผู้ใหญ่ครับใช่ครับจริงๆมีคุยกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนอยู่นาดาวเราก็อยากไปทำงานกับทีมพี่ๆเขาอยู่แล้วด้วยผลงานที่จะได้เห็นคือเป็นพาร์ทแบบไหนคะก็คงเป็นงานไปถึงกับที่เขาไปคุยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดขึ้นนะครับก็คงจะเป็นตัวละครอะไรเงี้ยครับสกายเหมือนตอนนี้เราปรับตัวช่วงสกายดีขึ้นน่าพูดคุยอะไรเงี้ยความตั้งใจเราน่าจะตามการเวลาเดี๋ยวปีนี้จะ25เป็นเจ้าเพศแล้วครับแล้วมีความกังวลอะไรกับเป็นเจ้าเพศอะไรนะครับกังวลอะไรไม่กับเป็นเจ้าเพศก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ผ่านมาก็มีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าเพศดีเป็นเจ้าเพศไม่ดีแต่ว่าก็มีความเชื่อเรื่องนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแล้วก็พยายามทำตัวให้มันจริงก็ทั่วไปครับปกติก็แบบที่บ้านก็จะแบบมีไปแก้ชงเพราะว่าที่บ้านก็แบบเป็นคนจีนก็ไปแก้ชงไหว้พระไทยไหว้พระจีนหวังว่าจะเป็นที่ดีเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าปีนี้แบบเราก็เรียกว่าอะไรคัมแบ็คกลับมาในรอบ2ปีก็หวังว่าจะเป็นปีเป็นเจ้าเพศที่ดีเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็เว้นว่างไว้ละขอให้เป็นปีที่ดีเถอะเรียกว่า